สวัสดีครับทวีซีมูลพบกันอีกครั้งครับกับวันอังคารที่9เดือนมกราคมพ.ศ. 2567วันนี้ก็มาตอบคำถาม FC เช่นเคยเกี่ยวกับเตาเผาถ่านไร้ควันครับซึ่งปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหาของ FC มือใหม่นะพวกเราที่เผาถ่านเป็นแล้วหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญนะก็จะเผาง่ายแต่ส่วนที่ผู้ที่ยังไม่เคยเผาเลยหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้เตาแบบไหนเผากันอย่างไรวิธีการไหม้ของไม้เป็นอย่างไรอันนั้นจะเป็นปัญหามากเกี่ยวกับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาหรือว่าเข้ามาเรียนรู้นะช่องนี้ก็จะให้ความชัดเจนบ้างนะถ้าถามมาในกรณีต่างๆเพื่อที่จะเป็นแนวทางได้นำไปใช้และนำไปปฏิบัติครับ FC มือใหม่ถามมาว่าการเจาะท่อแก๊สนั้นทำอย่างไรเจาะแบบไหนในส่วนของรายละเอียดนั้นผมขอให้ไปชมในคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ช่องอธิบายใต้คลิปก็แล้วกันครับนะก็ขอให้ FC มือใหม่นี้ไปกดได้เลยว่าวิธีทำเตาไม่ใช่วิธีทำท่อแก๊สทำอย่างไรครับนะในส่วนของการเผาไหม้นั้น FC มือใหม่ผู้นี้ก็ถามมาอีกว่าการเผาไหม้ของไม้นั้นเป็นอย่างไรนะการจุดเตาใต้เตานั้นเวลาไฟนั้นจะลุกไปแบบไหนนั่นแหละครับผู้ที่ไม่รู้จริงแบบนี้หรือว่าผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกับเตาเผาถ่านไร้ควันมาก่อนก็จะมืดแล้วก็จะคิดไม่ออกเลยว่าเตาของเราเนี่ยทำงานอย่างไรหรือว่ามีขั้นตอนกระบวนการจุดครับกระบวนการเผาไหม้อย่างไรผิดจากผู้ที่เราทำเป็นแล้วนะสิ่งเหล่านี้แหละครับนะพวกเราเคยผ่านมาก่อนนะประสบการณ์นี้เคยเริ่มต้นจากศูนย์มาก่อนไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแบบนี้การเผาไหม้ของเตาเผาถ่านไร้ควันผู้ที่มีความรู้หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการเผาถ่านของเตาชนิดนี้เราก็จะช่วยรุ่นน้องได้ครับนะขอให้บอกรายละเอียดมาหรือว่าคอมเมนต์มานะแต่ก็มี FC ที่ท่านเข้ามาชมในช่องของผมเนี่ยก็ช่วยเหลือมาตลอดก็คอมเมนต์มาหลายๆอย่างนะก็จะได้ความรู้กันแล้วก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปทำกันครับสำหรับการเผาไหม้ของเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นจะเป็นระบบเกี่ยวกับการเผาไหม้ของโลหะโลหะในที่นี้ก็แบ่งออกเป็น2อย่างก็คือก้นเตาแล้วก็ท่อแก๊สหรือว่าท่อแกนกลางผมจะเรียกท่อแกนกลางก็แล้วกันครับนะไม่ต้องเรียกท่อแก๊สก็ได้แต่ว่าก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นวัตถุชนิดเดียวกันนะท่อแกนกลางนั้นเราจุดเตาเวลาไฟลุกไหม้หรือว่าเราใช้ความรุนแรงจากไม้ฟืนไม่ว่าจะเป็นระบบจุดด้วยน้ำมันหรือว่าจุดด้วยฟืนนะก็จะลักษณะคล้ายๆกันก็คือเผาโลหะให้มีความร้อนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือว่าเท่าที่จะขบวนการของเตาเผาถ่านไร้ควันที่เราทำกันนะจุดไปเรื่อยๆเร่งอุณหภูมิไปให้มากเร่งให้มากที่สุดในที่นี้เราสังเกตได้จากท่อแกนกลางของเราจะมีเปลวไฟพุ่งขึ้นรุนแรงและสม่ำเสมอนะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้โลหะชิ้นนั้นหรือว่าโลหะท่อแกนกลางของเรานั้นมีความร้อนสูงความร้อนสูงนี้สังเกตได้จากท่อแกนกลางของเราก็จะมีสีแดง
ในเมื่อท่อแกนกลางของเรามีสีแดงก็จะไปโดนไม้นะ FC มือใหม่ให้คิดมองภาพไปด้วยครับนะไม้ในที่นี้ก็อยู่ในเตาของเราก็คืออยู่ในถัง200ลิตรนั่นเองเราใส่เข้าไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ปิดเตาเรียบร้อยไม้ที่อยู่ชิดกับท่อแกนกลางก็จะโดนรัศมีของความร้อนที่พัดผ่านขึ้นมาส่งต่อจากท่อแกนกลางแล้วเคลื่อนขยับมาสู่ไม้ที่ติดกันกับท่อแกนกลางที่เราเรียงไว้ก่อนหน้านี้นะรัศมีนี้ก็จะแผ่ความร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาจนถึงขั้นสูงสุดพอถึงขั้นสูงสุดในที่นี้หมายถึงการไหม้แรงดันนั่นเองหรือว่าการลุกไหม้ของเปลือกไม้การลุกไหม้ของไม้ชั้นนอกก็จะเกิดแรงดันการลุกไหม้ในที่นี้ในเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นจะไม่มีอากาศเข้าช่วยครับนะผิดจากการลุกไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่ภายนอกในสภาวะธรรมชาติอย่างเช่นเราจุดขยะบ้างเราเผาไม้เผาอะไรเนี่ยเผาขยุงขยะเผาท่อนมุงท่อนไม้ไม้พุงไม้ผุเวลาเราไปล้มป่าหรือว่าเราไปทำสวนทำอะไรเราก่อกองไฟอันนั้นก็คือการไหม้โดยตรงที่มีอากาศออกซิเจนเข้ามาทำปฏิกิริยาในการเผาไหม้แต่ของเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นจะไม่มีอากาศเข้าเลยนะก็ได้จากแค่รัศมีของความร้อนแต่ถ้ามีอากาศเข้าในกรณีนี้ก็คือถ้าเตาเรารั่วหรือว่าท่อแกนกลางเราแตกอากาศตัวนี้ก็จะเข้าไปก็จะมีผลเสียตามมาก็คือจะทำให้ถ่านที่ไม่ดีแล้วก็จะกลายเป็นเท่าถ่านนะตัวนี้ให้แยกออกไปอีกครับถ้าเตาเราเสียหายแต่กรณีที่เตาเรายังไม่เสียหายผมก็จะพูดต่อไปครับก็คือไม่มีอากาศเลยก็จะอาศัยในรัศมีความร้อนจากท่อแกนกลางนี้แหละเป็นตัวช่วยในการคายความชื้นของไม้ครับเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วการคายความชื้นของไม้ก็กลายเป็นแรงดันแรงดันในที่นี้หมายถึงควันครับนะควันจะออกมาก่อนพอควันออกมาก่อนเสร็จไม่มีที่ออกจะมีออกอยู่สองที่ก็คือท่อแกนกลางที่เราเจาะรูแก๊สและอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ข้างบนปากเตาของเราก็คือฝาปิดเตานั่นเองถ้าท่านใดปิดเตาไม่สนิทเราก็จะสังเกตได้จากการเผาไหม้แรงดันเกิดขึ้นมาครับนะแรงดันตัวนี้ก็จะมองคล้ายๆกับควันก็จะพุ่งขึ้นตามฝาเตาของเราแต่ท่านใดที่ปิดสนิทก็จะไม่ค่อยเห็นตัวนี้ผมจึงขอแนะนำไว้ว่าเวลาเราปิดเตานั้นเราจะต้องปิดให้สนิทปิดให้มิดชิดอย่าให้แรงดันตัวนี้ออกมาหรือว่าอย่าให้ควันตัวนี้ออกมาเพราะว่าอะไรเราจะสูญเสียความร้อนหรือว่าสูญเสียมวลตัวนี้ไปแล้วผมก็จะพูดอีกลำดับต่อมาก็คือมวลตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าไม่ให้ออกไปไหนเสียดายที่สุดก็คือให้เขาออกตรงจุดที่เราสมควรให้ออกก็คือออกตรงที่เราเจาะรูที่เป็นรูแก๊สนั่นเองรูแก๊สนี้จะอยู่ใต้ก้นเตาไม่ใช่ใต้ก้นเตาครับอยู่ที่ก้นเตาชั้นล่างนะกรณีที่เราจุดเจาะรูแก๊สนะตัวนี้ตามที่ท่อแกนกลางท่อเดียวของเราก็จะนึกภาพออกสำหรับผู้ที่ทำมาแล้วครับรูแก๊สก็จะออกตรงนั้นในเมื่อแรงดันออกมาก็จะเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีฟืนลุกไหม้อยู่แล้วบวกกับมวลที่ออกมาตามรูแก๊สก็จะช่วยเหลือในการเผาไหม้ไปอีกแรงหนึ่งอันนี้แหละจะทำให้การลุกไหม้ช่วงนี้จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นดีกว่าการลุกไหม้ของไม้ฟืนในช่วงแรกๆครับตัวนี้
ผมจึงบอกไว้ว่าการเผาไหม้ควันบ้านนั่นแหละที่ผมพูดบ่อยๆต่อมาความร้อนที่ได้จากก้นเตาอีกเช่นกันตัวนี้ก็ช่วยได้ครับนะช่วยได้อีกระดับหนึ่งเมื่อเราจุดฟืนหรือว่าจุดด้วยน้ำมันก้นเตาของเรานะก็จะร้อนได้เหมือนกันแต่ส่วนในของการจุดด้วยน้ำมันนั้นความร้อนก็จะอยู่ที่ท่อเป็นหลักครับนะแต่ต่างจากความร้อนจากการจุดด้วยฟืนเพราะว่าจุดด้วยฟืนนี้เราก็จุดอยู่ใต้เตาอยู่แล้วอยู่ใต้ก้นเตานะตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาอีกแรงหนึ่งนะตัวนี้สำคัญครับอันนี้แหละคือขั้นตอนการเผาไหม้ของไม้หรือว่าการเผาไหม้ของแรงดันที่ FC มือใหม่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้คือขบวนการหรือว่าขั้นตอนการเผาไหม้ของเตาเผาถ่านไร้ควันนั่นเองครับนะต่อมาแล้วท่อแก๊สนั้นทำอย่างไรอันนี้ผมพูดไปแล้วนะเวลาเปิดถังใช้ยางรถต่อมาครับนะขอโทษทีต่อมาเป็นคอมเมนต์ของอีกท่านหนึ่งที่แนะนำมาว่าเวลาเปิดถังหรือว่าเวลาเราเก็บถ่านครับนะ FC ท่านนี้ให้ความคิดเห็นหรือว่าให้ข้อมูลมาว่าเวลาเราคว่ำถังเตาเผาถ่านไร้ควันของเราเนี่ยเวลาเราเก็บถ่านนะก็ขอให้นำยางรถนะใช้ยางรถมารองนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทำง่ายขึ้นหรือว่าการเทถังนั้นก็จะง่ายปกติแล้วบางครั้งเวลาเราเทถังนั้นก็จะลำบากครับแต่ท่านนี้ก็ขอแนะนำไว้ว่าลองนำยางในรถมาวางครับนะคงจะเป็นอย่างในรถกระบะนะเพราะว่าท่านนี้ก็ยังไม่ได้คอมเมนต์มาชัดเจนเท่าไหร่ว่าเป็นอย่างในอะไรอื้ออย่างนอกนะใช้อย่างนอกครับอย่างนอกของรถอะไรครับนะตัวนี้ก็คงนึกภาพออกแล้วว่าก็คงเป็นของรถกระบะก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นรถใหญ่10ลง10โลนี่ก็มันหนักเกินไปครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่เวลาเราจะเก็บถ่านเมื่อก่อนผมเคยแนะนำไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องการเทถังเนี่ยไม่ให้ปวดหลังเจ็บเอวก็คือผมจะแนะนำไปใช้ไม้นะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เทถังเทอยู่ช่วงระยะสุดท้ายก็คือช่วงที่ว่าเศษถ่านจริงๆการเก็บถ่านนั้นผมจะเก็บอยู่ในระบบคือเปิดฝาเตาเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นมาทีละชิ้นละชิ้นแล้วก็ใส่กระสอบผมไม่นิยมเทถังเพราะว่าถ่านของเรานั้นจะแตกง่ายผมก็เลยเน้นที่ถ่านที่เป็นแท่งครับแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันเวลาเราเทถ่านนะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันสำหรับผู้ที่ทำระบบผมนะก็คือเวลาเราก้มเก็บถ่านเนี่ยฝุ่นละอองก็จะเข้าที่ใบหน้าเราเข้าที่จมูกเข้าที่ปากเนี่ยได้มากกว่ากับการเทถังนะถ้าเราเทถังออกไปเนี่ยแล้วก็สักพักนึงเราก็ค่อยมาเก็บฝุ่นละอองตัวนี้ก็ไม่มากเหมือนกับที่เราก้มเงยๆเก็บถ่านทีละชิ้นละชิ้นครับนะอันนี้ก็แยกออกเป็น2ประเด็นครับแต่ว่าผมถือไว้ว่าผมทำแค่ถังเดียวผมก็เลยไม่เทถังครับนะตัวนี้ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับต่อมาท่านก็อีกท่านหนึ่งนะก็ได้คอมเมนต์มาอีกครับว่าไม้ตระกูลกฐินผ่าเผาได้เลยไม่เกิน 4-5 วันจะได้น้ำหนักดีติดแก๊สไว้ครับไม้ตระกูลกฐินนี้ก็อย่างเช่นกฐินบ้านกฐินนรงหรือเปล่าครับนะก็มี2กฐินเท่านั้นครับนะไม้พวกเนี้ยก็ผมก็เคยนำมาเผาไม้กฐินนั้นเป็นถ่านดีครับนะแกร่งด้วยนะถือว่าเป็นไม้ชั้นเลิศอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เท่ากับ
ไม้มะขามหรือว่าไม้กระบบที่เราฮิตกันหรือว่าเราเผาเป็นถ่านขายกันแต่ตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็ลองนำมาทดแทนกันได้หรือว่าใครที่มีนะถ้าได้โค่นต้นกฐินเนี่ยนำมาเผาก็จะเป็นถ่านดีเช่นกันเป็นแท่งครับผมเคยนำมาเผาแล้วก็ขายได้ด้วยครับตัวนี้ก็ขอแนะนำนะต่อมาเพิ่มเติมเรื่องเตาจุดน้ำมันที่ FC ท่านนี้บอกมาไว้นะก็เป็น FC ประจำช่องของผมเลยนะเตาจุดน้ำมันนั้นต้องมีอุปกรณ์สำหรับจุดน้ำมันโดยเฉพาะและอุปกรณ์ตัวนี้จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจะเป็นไฟบ้านหรือไฟแบตเตอรี่ก็ได้เพราะการจุดด้วยน้ำมันต้องใช้พัดลมช่วยครับไม่เช่นนั้นการเผาไหม้ของน้ำมันจะไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของซื้ออุปกรณ์การจุดน้ำมันด้วยครับนะอันนี้ผมก็จะมาขยายความเรื่องเตาจุดด้วยน้ำมันตามที่ FC ท่านนี้เขียนมาก็คือท่านบอกไว้ว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเตาจุดด้วยน้ำมันนั้นต้องมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยก็คือต้องใช้พัดลมนะใช้พัดลมมาเป่าแรงลมช่วยในการเผาไหม้ดันขึ้นสู่ท่อแกนกลางแต่บางอุปกรณ์บางชิ้นก็ไม่มีพัดลมใช้พัดลมธรรมชาติก็ได้นะบางเตาที่ทำกันใช้อยู่ใช้ระบบอัตโนมัติก็คือเวลาจุดเตาด้วยน้ำมันนะก็จะมีช่องอากาศโดยเฉพาะแล้วพอจุดเสร็จความร้อนเนี่ยก็จะดึงอากาศเข้าไปในท่อแกนกลางแล้วก็ดันขึ้นสู่ข้างบนเองอัตโนมัติเลยแล้วก็แรงด้วยครับนั่นก็จะมีอยู่2ระบบแต่ถ้าใครที่ทำอีกระบบหนึ่งตามที่ FC ท่านรู้หรือว่าท่านมีประสบการณ์นี้บอกมาก็คือต้องใช้พัดลมขับตัวนี้ครับนะก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับต่อมาเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเตาฟืนนะบอกไว้ว่าใต้เตาจุดขุดลึกสักศอกหนึ่งนะเป็นภาษาอีสานด้วยเอาถังขยะแห้งในบ้านที่เป็นพลาสติกปูพื้นวางทับด้วยกิ่งไม้แห้งแล้วก็จุดเตาพอไฟติดดีแล้ววางไม้ท่อนใหญ่เช่นลากไม้หรือว่าไม้ที่เป็นปลมหรือไม้งามเน้นไม้ท่อนใหญ่นะแล้วค่อยๆเติมไม้เล็กๆพอเตาติดแล้วจะให้ความร้อนไม่ต้องยัดฟืนบ่อยนะจบขบวนการไล่แก๊สผมก็เดินสายยางนะเปิดน้ำลงก้นเตาให้น้ำดับถ่านพอเตาเย็นเสร็จก็ชักถ่านออกมาตากแดดถ่านตัวนี้ก็จะใช้งานได้อีกครับตัวนี้ก็เป็นข้อแนะนำดีเช่นกันครับเพราะว่าการจุดเตาด้วยไม้ฟืนนั้นเราใช้ฟืนปริมาณพอสมควรครับก็คือกว่าที่เราจะเผาถ่านสำเร็จนั้นถ่านที่ลุกไหม้หรือว่าใช้กระบวนการจุดเชื้อเพลิงส่งความร้อนไปที่เตาของเรานั้นจะเกิดถ่านจำนวนมากตัวนี้แล้วถ่านตัวนี้ท่าน FC ผู้นี้ก็บอกไว้ว่าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกก็หลังจากที่เราไล่แก๊สอะไรเสร็จจบสิ้นขบวนการนะก็เปิดน้ำใส่สายยางเข้าไปเลยปล่อยน้ำนะช่วงนี้ผมก็ขอแนะนำไว้ว่าเราค่อยๆปล่อยอย่าปล่อยแรงครับนะเพราะว่าอะไรไอหรือว่าฝุ่นละอองเท่าฐานที่เราเปิดไปอย่างรุนแรงนะจะไปโดนถ่านพอโดนถ่านเสร็จก็จะเกิดลูกไฟหรือว่าเกิดฝุ่นละอองลูกมหึมาบึมขึ้นมา
ส่วนนี้ก็จะเป็นอันตรายนะผมเคยทำบ่อยๆช่วงนี้ผมทุกวันนี้ผมก็ทำอยู่นะถ้ามีโอกาสผมก็จะเปิดน้ำใส่บัวนะแล้วก็ไปลดแต่ว่าผมจะลดที่ท่อพัดลมเมื่อก่อนผมใช้ท่อพัดลมครับลดเพียงเบาๆเบาๆฝุ่นละอองนี่ก็จะเบาลงแต่ถ้าเราใส่แรงเข้าไปฝุ่นละอองขี้เถ้าตัวนี้จะเป็นอันตรายอันตรายในที่นี้ขี้เถ้านี้จะมีสารชนิดหนึ่งที่กัดก่อนโลหะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วท่านใดที่มีอะไรสงสัยหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดไปก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับนะช่วยกันครับนะช่วยกับช่วยให้มือใหม่ของเราหรือว่าท่านที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำเตาเผาถ่านไร้ควันของเราเนี่ยไปทิศทางไหนก็จะได้มาศึกษาหรือว่าเป็นแนวทางชี้นำครับนะเพื่อที่เตาของเราจะได้พัฒนาและก็มีผู้ร่วมงานหรือว่ามีคนที่มีประสบการณ์เข้ามาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรุ่นน้องของเราครับครับสำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ